สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับเพจประกาแบรนด์เนมนะคะแหล่งรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประกาแบรนด์เนมนะคะพูดถึงเรื่องประกาแล้วนะคะประกาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีความหมายเป็นของขวัญที่สื่อความหมายดีๆในการส่งมอบให้แก่กันและกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจะมีตัวอย่างของประกาแบรนด์ต่างๆมาให้ชมกันนะคะค่ะสำหรับตัวรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นตัว Parker นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Parker Sonnet 18 Explorer Gay with Pinko นะคะตัวนี้จะเป็น Special Edition นะคะก็ตัวด้ามของเขานะคะจะเป็นสีเกย์นะคะเป็นสีเรียบๆเลยนะคะเป็นสีออกเทาเข้มนะคะส่วนตัวด้านบนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นวัสดุเงานะคะเป็นสีโครมนะคะมีลวดลายเส้นในตัวนะคะมี texture ของเขานะคะแล้วก็อะไหล่ของเขานะคะจะตัดด้วยสีพิงโกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแหนบนะคะตัววงแหวนนะคะมีระบุนะคะสำหรับตัววงแหวนจะมีคำว่า Parker นะคะแล้วก็ made in France นะคะสำหรับตัวหัวปากกาก็เป็นพิงโกเช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นบอลเพนแบบหมุนนะคะใช้เป็นหมึกลูกรื่นบอลเพนทั่วไปเลยนะคะของ Parker นะ Quick Flow นะคะบอลเพนนะคะก็ถ้าเกิดถามว่าสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัว Special Edition นะคะไม่ได้ผลิตออกมาเยอะนะคะสำหรับดีไซน์นี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจของเขานะคะก็จะให้มาเป็นกล่องเซตแบบนี้นะคะลักษณะของเขามาเป็นกล่องอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านในมีอะไรมาให้บ้างนะคะก็เป็นกล่องกระดาษนะคะสำหรับรุ่นนี้กล่องกระดาษทรงเปิดนะคะเปิดมานะคะภายในก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราใส่แพ็กเกจก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับตรงนี้เขาก็จะให้ซองมาด้วยนะคะซองหนังนะคะแล้วก็มีใบรับประกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูซองหนังซองหนังตัวนี้นะคะก็ให้มาสีดูเข้ากันนะคะก็ตัวนี้จะมาออกเป็นสีหนังสีน้ำตาลนะคะข้างๆจะมีเป็นตัวผ้าชรุนะคะก็สวยงามนะคะเหมาะนะคะสำหรับคนที่อยากได้เป็นกิฟต์ของขวัญนะคะให้กับคน VIP นะคะแพ็กเกจของเขาก็ให้เป็นชุดของขวัญได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Sonnet 07นะคะ Sonnet 07เป็นตัวปากกาปาร์เกอร์รุ่น VIP ที่ฮิตเป็นอมตะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนที่ชื่นชอบปากกานะคะน่าจะเคยมองสำหรับตัวโมเดลนี้ไว้นะคะตัวนี้จะเป็น Sonnet 17ด้ามสริมนะคะปกติจะมีทั้งสีดำเงาดำด้านแล้วก็สีเงินนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวดำเงานะคะชื่อเต็มของเขาตัวนี้ก็คือ Sonnet 07 Black GT Slim นะคะก็คือด้ามเป็นแหลกแบล็คสีดำเงานะคะตัดด้วยอะไหล่สีทองโกนะคะสำหรับตัว07นะคะเขาก็จะมีคำว่า Parker นะคะตรงนี้นะคะ Parker นะคะ Sonnetนะคะ French นะคะแหนบของเขาก็จะเป็นสีทองนะคะsignature ของ Sonnet 07นะคะมันจะเป็นรอยขีดอย่างนี้อยู่นะคะตัวหัวปากกาตรงนี้นะคะเขาจะมีวงกำกลมตรงนี้นะคะเป็นสีดำนะคะภายนอกล้อมด้วยสีทองนะคะก็รุ่นนี้เป็นแบบหมุนนะคะใช้เป็นตัวลูกลื่นเช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Parker Ball Pen Refill นะคะแพ็กเกจของตัวด้ามนี้นะคะก็จะมาเป็นกล่องทองนะคะแบบนี้นะคะสวยงามเหมือนกันนะคะเป็นก็เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะตัวถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็น IM Classic นะคะสีดำด้านแหนบเงินนะคะก็อะไรเป็นเงินนะคะเป็นลูกลื่นแบบกดนะคะ Parker IM นะคะลักษณะด้ามของเขานะคะก็จะดูเป็นทรงอ้วนนิดนึงนะคะสำหรับคนชอบปากกาด้ามใหญ่นะคะแต่สำหรับบางคนที่ชอบปากกาด้ามเล็กนะคะก็อาจจะไม่ชอบรุ่นนี้นะคะตัวนี้อะไหล่สีเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายซิกเนเจอร์ของ Parker นะคะจะเป็นลูกศรคันธนูนะคะตัวนี้ก็เป็นลูกรื่นเช่นกันนะคะเวลาหมุนเปลี่ยนหมึกนะคะรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะ
จะมีคำว่าปาร์เกอร์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอาร์ติเฟกต์นะคะแบรนด์อาร์ติเฟกต์นะคะก็แบรนด์อาร์ติเฟกต์ก็จะเป็นแบรนด์ที่นิยมสำหรับวัยรุ่นนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการรูปลักษณ์ปากกาดีไซน์ที่จับถนัดมือนะคะอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตของตัว Artifact นะคะเขาชื่อว่ารุ่น Hallmark นะคะตัว Artifact เนี่ย Hallmark นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ5สีนะคะสำหรับตัวอย่างวันนี้มีอยู่2สีนะคะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นสี Matte Black นะคะอะไหล่เป็นสีโครมนะคะแบรนด์ของเขานะคะจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะที่แหนบนะคะแล้วก็ตรงวงแหวนที่หมุนนะคะก็จะมีคำว่า Artifact อยู่นะคะใช้เป็นการแบบหมุนนะคะสีดำด้านแหนบสีเงินนะคะตัวนี้จะเป็นสีโครมนะคะแหนบสีทองนะคะอะไรตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เช่นกันนะคะแล้วก็ตรงนี้มีคำว่า Artifact นะคะเวลาที่เขาจะทำเป็นของขวัญกันนะคะเขาก็จะนิยมทำเป็นชื่ออย่างนี้นะคะสามารถที่จะไปเลือกฟอนต์ได้จะเป็นเลเซอร์หรือแกะสลักนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างงานเลเซอร์นะคะมาพร้อมกล่องตัวนี้นะคะสำหรับ Artifactของเขาจะเป็นกำมะหยี่แดงนะคะก็ด้านนอกเป็นสีขาวนะคะลองมาดูกันอีกแบรนด์หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ลอตติ้งนะคะสำหรับแบรนด์ลอตติ้งตัวนี้นะคะจัดมาเป็นเซตนะคะก็มีเป็นดินสอคู่กับปากกานะคะสำหรับตัวนี้เป็นดินสอนะคะก็ลอตติ้งก็จะเป็นแบรนด์สำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะที่นิยมนะคะเพราะจะมีออกมารวดลายหลากหลายสีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่เอาไว้เป็นของขวัญ นะคะทำชื่อได้นะคะก็ใส่กล่องมานะคะเป็นปากกาคู่ดินสอนะคะสำหรับตัวนี้นะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปากกาโลหะนะคะหมึกน้ำเงินนะคะดีไซน์ของเขาจะเป็นทรงสลิมนะคะตัวนี้เป็นตัวปากกาโลหะที่เอาไว้ทำเป็นของขวัญกริฟนะคะก็สำหรับตัวนี้จะไม่มีแบรนด์นะคะก็เป็นทรงหมุนนะคะดามสีแมตต์แบล็คนะคะตัดด้วยอะไหล่สีทองนะคะของเขาเนี่ยเวลาทำชื่อออกมานะคะจะได้เป็นชื่อสีทองแบบนี้นะคะสำหรับเป็นของขวัญ นะคะก็มาพร้อมกล่องหนังนะคะก็ปกติแล้วแต่ละแบรนด์นะคะเขาก็จะมีตัวแพ็กเกจกระดาษของขวัญให้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการมองหาของขวัญ นะคะก็สามารถเลือกกันได้นะคะแล้วก็มีตัวกระดาษเป็นโบอะไรห่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวอย่างที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบการสะสมปากกาเช่นกันนะคะก็มีปากกาอยู่แล้วรุ่นไหนบ้างนะคะลองเอามาแลกเปลี่ยนโชว์กันนะคะก็ได้นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดมีโอกาสยังไงในคลิปต่อไปนะคะจะนำตัวอย่างรุ่นอื่นๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ